การแต่งงานเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไหมมันไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเราก็ยังรักเขาแล้วก็ยังรักเขาเหมือนเดิมและมากกว่าเดิมนะไม่เพราะว่ารักมากกว่านี้ไม่ได้ผมมีความรู้สึกว่าเรารักเขาเต็มที่แล้วถึงแม้ว่าจะแต่งหรือจะไม่แต่งสิ่งที่มันยากที่สุดไม่ใช่การแต่งงานที่ยากที่สุดคือการหาคนตัวนึงที่จะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่านี่คือหลุยส์สก็อตและนุ่นรมิดานะคะบ่าวสาวป้ายแดงที่คบหากันมานานกว่า10ปีค่ะคุณผู้ชมได้เปิดเผยคลิปวิดีโองานแต่งงานบอกเล่าเรื่องราวดีๆในงานวิวาห์สุดหวานที่แฟนๆรอคอยผ่าน YouTube Channel ของทั้งคู่นะคะซึ่งจัดขึ้นอย่างอบอุ่นของเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆโดยหลุยส์เนี่ยบอกว่าการแต่งงานไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่ผ่านมารักนุ่นมากๆอยู่แล้วแล้วก็จะรักเหมือนเดิมถึงแม้จะแต่งหรือไม่แต่งนะคะแล้วก็ในขณะที่นุ่นเองเนี่ยก็เปิดเผยถึงว่าสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยไม่ใช่การแต่งงานค่ะแต่คือการหาคนมาอยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่าโดยทั้งคู่จัดงานแต่งงานแบบไทยนะคะแล้วก็ทำพิธีสงฆ์ถวายสังฆทานในช่วงเช้าอย่างเรียบง่ายค่ะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารก่อนหน้าที่จะจัดงานฉลองมงคลสมรสในค่ำคืนวันเดียวกันนะคะในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งก็มีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรวมถึงญาติและเพื่อนสนิทในวงการและนอกวงการมาร่วมงานซึ่งไม่ว่าจะเป็นคู่ดูโอของหลุยเองอย่างจอห์นนี่อันวามีอนันดาเอเวอริงแฮมนะคะแก๊งนักแสดงจากเรื่องบุพเพสันนิวาสก็มีโป๊ปธนวัฒน์นะคะมีเกรทวรินทร์มาร่วมงานด้วยและอีกมากมายที่มาร่วมในงานนี้ซึ่งเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็โรแมนติกค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจเพียบ